เราไปดูราคาทองกันต่อนะครับคุณพวันนวาวัฒนทรัพย์ประธานกรรมการบริษัท YLG Bullion International จำกัดครับสวัสดีคส่วัะสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณนงวดีและคุณสุทธิพันธ์ค่ะเมื่อคืนนี้ทางทองในตลาดสโคเม็กนี่ทะยานขึ้นไป10 กว่าเหรียญนะฮะแต่ว่าในเอเชียเช้าวันนี้กลับมีแรงขายกันออกมาเหมือนไม่ตอบรับไม่ดันต่อเนี่ยมันเป็นแนวโน้มจากนี้จะเป็นยังไงครับไม่จะว่าเรียกว่าไม่ดันต่อไม่ได้เรียกว่าทำกำไรระยะสั้นกันออกมามากอ๋อค่ะมาเทคโปรฟิตเลยค่ะทิศทางก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะไปได้ต่อจนกว่าจะมีความชัดเจนของสัปดาห์หน้าคือว่าทางเฟดมีการประชุมออกมาแล้วดูว่ามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไหมแต่ตามตลาดคาดการว่าน่าจะไม่ขึ้นแต่การคาดการคือการคาดการเพราะนั้นก็ต้องรอผลการประกาศออกมาจริงๆก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอหลุดจากตรงนี้ไปก็จะไปรอข่าวของ Brexit ซึ่งอังกฤษจะมีการออกมาจากตัวยูโรโซนไหมถ้าอังกฤษออกมาจากยูโรโซนเนี่ยก็จะทำให้เงินปอนด์อ่อนยูโรอ่อนก็จะกดดันทองคำลงมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นสองอันนี้เป็นนัยยะหลักๆที่นักลงทุนจะต้องจับตามองเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยเขามองว่าหลังจากที่นายเยเลนออกมาแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบอกว่าอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ไม่ได้บ่งถึงระยะเวลาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็คาดการว่าครั้งนี้น่าจะไม่ขึ้นน่าจะไปขึ้นครั้งหน้าก็คือเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวนี้เป็นตัวหนึ่งซึ่งส่งผลให้ทองคำเนี่ยสามารถดีดขึ้นมาเบรก1,250 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาซึ่งเป็นต้นใหญ่แล้วก็ไปเทส1,270เจ็ดเศษในเมื่อวานนี้ถึงวันนี้จะย่อลงมาก็ยังมองว่าโอกาสที่จะไปต่อค่อนข้างสูงจนกว่าจะถึงใกล้เบรกเซตออกมาแล้วจะดูว่าหลังจากลงประชามติออกมาเป็นยังไงถ้าออฟจริงตัวทองคำอาจจะถูกกดดันลงมาถ้าไม่ได้ออกลงประชามติแล้วไม่ออกเราก็ไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดแล้วเนี่ยเชื่อว่าทองคำก็ยังอยู่ในระดับสูงจนกว่าจะถึงเดือนถัดไปซึ่งจะมีการออกนโยบายทางด้านการเงินอีกครั้งหนึ่งเราให้กรอบอย่างนี้ค่ะก่อนที่จะมีเฟดเนี่ยเราให้แนวต้านอยู่1,280และ1,300 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาส่วนถ้าดรอปลงมาเนี่ยรับแรกอยู่1,260รับถัดไปอยู่1,250 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาถ้าหลุด1,250อาจจะต้องมีการปรับมุมมองอาจจะมีการมองว่าโอกาสที่จะย่อมีแต่ถ้าไม่หลุด1,250ก็ยังเชื่อว่าทองคำน่าจะมีโอกาสที่จะไปต่อเพราะฉะนั้นแนวรับเราประเมินไว้ลงสุดอยู่ที่1,250แล้วก็ไฮสุดอยู่ประมาณ1,300 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาจากนี้ไปจนถึงการประกาศอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนนี้หรือว่าการประกาศลงประชามติของเบสเซ็ตเองแม้กระทั่งไปถึงเดือนถัดไปค่ะแนะนำนักลงทุนอย่างไรดีครับอย่างนี้ครับที่จุดแนวต้านเราเชื่อว่าแนวต้านที่1,280ก็ค่อนข้างเตี้ยหนานิดนึงดังนั้นจุดนั้นน่าจะเป็นจุดทยอยขายถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็จุดถัดไปที่น่าจะเป็นจุดที่ขายคือ1,300 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาถ้ามีการย่อลงมาตั้งแต่1,2601,250หรือแม้กระทั่งมีเออร์เรอร์1,240กว่าก็เป็นจุดน่าจะทยอยสะสมจนกว่าจะเห็นความชัดเจนของตลาดค่ะค่ะแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับ